สวัสดีค่ะวันนี้อาหารและขนมบ้านนอกสเมนต้านำวิธีทำเนยที่แข็งให้อ่อนได้ภายในเวลาอันรวดเร็วมาฝากทุกท่านค่ะยกตัวอย่างเช่นดิฉันเพิ่งนำเนยออกมาจากตู้เย็นค่ะดิฉันต้องการนำเนยมาทาขนมปังเพื่อทำเป็นอาหารเช้าปรากฏว่าเนยที่เพิ่งนำออกมาจากตู้เย็นจะแข็งมากและไม่ง่ายเลยที่จะนำมาทาขนมปังค่ะดังนั้นดิฉันมีวิธีที่จะทำเนยให้อ่อนและสามารถนำมาทาขนมปังได้ภายในเวลาอันรวดเร็วค่ะก่อนอื่นดิฉันใช้มือซ้ายจับเนยขึ้นมาต่อมาดิฉันใช้มือขวาถือที่ขูดเส้นมะละกอและดิฉันก็ขูดเนยตามปริมาณที่ดิฉันต้องการค่ะดูตามตัวอย่างในวิดีโอนะคะเมื่อขูดเนยเสร็จเรียบร้อยแล้วดิฉันพักเนยไว้นานประมาณ5นาทีก่อนที่จะนำเนยมาทาขนมปังค่ะเมื่อพักเนยครบเวลาแล้วลองมาดูกันค่ะว่าเนยจะสามารถทาขนมปังได้ง่ายหรือเปล่าปรากฏว่าดิฉันสามารถนำเนยมาทาบนขนมปังได้ง่ายๆดังนั้นเคล็ดลับที่ดิฉันนำมาฝากทุกท่านในวันนี้ได้ผลดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้และขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขและโชคดีไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ